สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับเวลาดีๆ1ทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมก๊อฟพัทธีแมนครับจะมาแนะนำเทคนิคกับการใช้งาน Windows 11กับวิธีการอัดหน้าจอคอมใน Windows 11ได้ง่ายๆฟรีๆไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มครับสำหรับคนที่ต้องการอัดในส่วนของหน้าจอขณะเล่นเกมหรือทำในส่วนของคลิปเทรนนิ่งต่างๆนะครับสามารถใช้ฟังก์ชัน Xbox Game Bar นะครับในการอัดหน้าจอเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าขั้นตอนในการใช้งานทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับใน Windows 11ได้ง่ายๆฟรีๆไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มครับต้องบอกว่าใครต้องการบันทึกคลิปหน้าจอขณะเล่นเกมนะครับหรือทำเป็นคลิปเทรนนิ่งนะครับสามารถทำได้เลยนะครับโดยฟังก์ชันของ Windows 11คือชื่อว่า Xbox Game Bar นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับเริ่มต้นก็คือวิธีการใช้งานก็คือเราต้องเปิดโปรแกรมที่เราต้องการบันทึกคลิปนะครับในการใช้งานนะครับต้องเปิดโปรแกรมก่อนนะครับเพราะว่าระบบ Xbox Game Bar จะไม่สามารถบันทึกคลิปขณะไม่มีโปรแกรมได้นะครับต้องมีการเปิดรันโปรแกรมก่อนนะครับพอเปิดรันโปรแกรมปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับให้กดนะครับ Windows Alternate R นะครับ Windows Alternate R นะครับก็จะมีการบันทึกขึ้นมาเนี่ยฮะนี่ครับสิ่งสำคัญก็คือฟังก์ชัน Xbox Game Bar นะครับตัว memory ของเครื่องนะต้องมากกว่า 8GB นะครับและที่สำคัญก็คือต้องเป็น Windows แท้นะเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็น Windows ที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เนี่ยจะไม่สมบูรณ์ในฟังก์ชันการใช้งานนะครับพอเราอัดคลิปเรียบร้อยนะครับก็สามารถกดหยุดสต็อปได้ทันทีนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันในการเปิดปิดไมค์ด้วยนะครับก็คือสามารถทำเป็นการเปิดไมค์เพื่อพากไปด้วยนะครับบันทึกเสียงไปด้วยนะครับหรือปิดไมค์ก็ได้นะครับจะใช้คลิปเสียงจากตัวการใช้งานของตัวเครื่องก็ได้นะครับตรงนี้สามารถเลือกได้นะครับอีกอันนึงก็คือนะครับข้อควรระวังเลยตัวของตัว Xbox Game Bar นะครับจะต้องปิดคลิปโดยการกดสต็อปทุกครั้งนะครับอย่าปิดโปรแกรมก่อนนะครับถ้าปิดโปรแกรมก่อนมันมีโอกาสที่ทำให้คลิปเออร์เรอร์ทำให้คลิปไม่สามารถปิดได้สมบูรณ์นะครับทำให้ไม่สามารถบันทึกได้อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเลยนะมีบางคนบอกว่าเอ้พี่ผมบันทึกเสร็จแล้วอยู่ดีคลิปหายไปนะครับเพราะว่ามันมีการปิดโปรแกรมก่อนคือบางทีเกมอาจจะหลุดนะครับหรือตัวเราไปเผลอปิดโปรแกรมเนี่ยนะครับทำให้คลิปปิดไม่สมบูรณ์ก็คลิปก็เลยหายไม่บันทึกได้สมบูรณ์ได้นะครับทุกครั้งในการบันทึกคลิปจาก Xbox Game Bar ให้กด Stop ครับนะครับกด Stop ปุ๊บนะครับคลิปจะไปอยู่ที่ไหนนะครับกดไปที่ตัวไฟล์เฟลเลอร์ครับทุกครั้งในการบันทึกคลิปผ่าน Xbox Game Bar จะไปถูกอยู่ในวิดีโอนะครับและอยู่ในหัวข้อ Capture ครับนี่ฮะจะได้คลิปออกมาแล้วนะครับพอเราเปิดเห็นมั้ยนี่ก็จะมีเสียงผมเห็นมั้ยขณะบันทึกด้วยเห็นมั้ยครับก็คือเป็นการใช้เสียงใหม่นะครับที่เหลือในการตั้งค่าต่างๆนะครับพี่ก๊อฟทำคลิปแนะนำไว้แล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมกดดูด้านบนได้นะครับบันทึกคลิปอัดคลิปหน้าจอนะครับด้วย Windows 11โดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับมือใหม่หัดใช้งาน Windows 11ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ